สวัสดีครับในอนาคตอันไม่ช้าไม่นานนี่นะครับท่านผู้ชมการรีเซ็ตระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่จาเป็นต้องเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ผมพูดจากคนที่มีความโบราณทั้งเรื่องเงินงินทองทองมากนะสะแกนจ่ายผมยังไม่มีเลยนะลบางร้านเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าต้องสแกนจ่ายเท่านั้นไม่รับเงินสดเขาเป็นระบบแบบอะไรนะ cashless ผมก็บอกไม่เป็นไรครับผมมีเงินสดถ้าไม่รับเงินสดผมก็ไม่ซื้อของหรือไม่ทานอาหารของร้านท่านเท่านั้นเองแล้วผมก็เดินออกก็ไปหาร้านที่เขารับเงินสด นะเพราะว่าผมไม่มีระบบสแกนจาก่ายแต่เดี๋ยวว่าถ้าถามว่าทําไมไม่มีเดี๋ยวค่อยเล่าไหฟังแล้วกันนะแต่ที่จะบอกก็คือว่าไอ้ของแบบนี้นะฮะคือผมอาจจะเป็นไดโนเสาร์หัวโบราณน,นะแต่ถึงตัวเองไม่มีก็เข้าใจนะว่ามันต้องมา ะะเพราะระบบเศรษฐกิจที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าเศรษฐกิจทุนนิยมที่อเมริกาเป็นตัวนําดอลลร์เป็นตัวคุมเกมเนี่ยแล้วมันกําลังจะเสื่อมสุดลงเรื่อยๆเนี่ยนะจะต้องมีการเซตร,รีเซตร,ระบบกันครั้งใหญ่และหนึ่งในกระบวนการรีเซตนั้นก็คือการนะครับหันมาจริงจังกับระบบเงินดิจิตอลหรือสกุลเงินนะครับที่เป็นดิจิตอลนะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นลูกผีลูกคนอยู่นะครการใช้เงินดิจิตอลหรือเงินสกุลดิจิตอลแบบไกลๆตอนนี้เนี่ยตามที่ผมเข้าใจก็คือที่เราเห็นจากเงินคริปโตทั้งหลายแต่ปรากฏว่าเงินคริปโตนั้นเนี่ยก็กลายเป็นระบบที่ไม่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับแหล่งฟอกเงินกลายเป็น ที่ซ่องสมของกระบวนการกระบวนอาากญรรมอาชญากรรม,าารรมทางการเงินสารพัดสารเพนะฮะและที่สําคัญคือเงินคริปโตที่มันเจ๊งกระบงชิบหายวายป่วงกันไปเนี่ยแล้มูลค่ามันนะฮะของบ้านเรามีใช่ไหมบริษัทปีที่แล้วโอ้โหเปิดตัวอลังการหรูหราจัดแมทแดงเดือดปีนี้ทรัพย์สินลดลงไปกว่าครึ่งธนาคารใหญ่ๆเนี่ยตอนนั้นจะเปิดดิลนะฮะว่าจะซื้อธุรกิจจะซื้อกิจการปรากฏว่า พอมีปัญหาเรื่องไอ้นะเงินคริปโตก็เรียกว่าฟองสบู่คริปโตแตกขึ้นมาก็สุดท้ายก็ดีลก็ปิดไม่ได้นะฮะไม่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นตอนนี้ทรัพย์สินของบางบริษัทนะครับคริปโตในบ้านเราเนี่ยลดลงกว่าครึ่งนะซึ่งมันก็ถือว่าเป็น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 โชคดีแล้วนะเพราะไอ้ที่เจงกระบ,บงมหนักไปเลยเนี่ยนะไอล้ลูน่าลูเนอร์เนี่ยนะไอ้เนี่ยไอ้ที่เป็นคนดีกันอยู่เนี่ย นะจำชื่อมันไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเคยเอามาอ่านเคยเอามารายงานท่านผู้ชมอยู่คือเงินคริปโตเนี่ยก็ก็เป็นเงินที่มีการใช้ระบบเขาเรียกว่าบล็อกเชนนะฮะดูเหมือนจะดีนะนะฮะ,ะ,ฮะเป็นการตรวจสอบโดยใช้ระบบที่ไม่ทําให้เกิดการโกงกันนะฮะหรือมีธรรมพิบาลหรือมีความโปร่งใสขึ้นเพราะว่าต่างต่างใช้ระบบเหมือนการตรวจสอบซึ่งก,กันและกันแต่ปรากฏว่าใช้ไหนได้ทําใบธรรมากลายเป็นแมงนะะแหล่งซ่องสมของนะฮะ อาจญากรรมอาจญากรทางการเงินในโลกดิจิตอลชนิดที่าไปรวมหัวกันอยู่ในนั้นนะและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคือเงินพวกนี้นะคุณเคยเอาไปล,ลงทุนไหมคริปตงคริปโตเนี่ยหุ้นเคยซื้อไหมหุ้นก็ไม่มีโอ้ยนี่แหละพวกเราเนี่ยมันอยู่กับหวยนะ นะเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะถามคุณมีความรู้เรื่องหวยเนี่ยจะมารายงานเรื่องหุ้นเรื่องคริปตงคริคปโตได้ยังไงลงทุนยังไม่เคยทำนะนะอา้อาวก็ว่ากันไปนั่นแหละฮะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยลงทุนก็ลงทุนได้นะอีตอนได้ก็ได้ไดเยอะนะผมมีเพื่อนเนี่ยผมไม่ได้ทำเองนะแต่ผมมีเพื่อนทีนท่เขาไปลงทุนปรากฏว่าอีตอนเจ๊งก็นะครับนั่งเอาตีนไก,ก่นาผักเหมือนกันอีพวกนี้ตอนได้นะโอ้โหเอาเงินไปถอยนู่นถอยนี่นะแม่งนะฮะอีคนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นกถอยัง อีอะไรนะอีพวกอีซับซูเปอร์คาร์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยโอ้โมันได้ไมันได้เยอะไงตอนนั้นแม,แ,มแม่งนะกำไรเป็น200เ็นต์ะแต่พอเจ๊งแม่งนะฮะจากร้อยล้านเหลือหลักหมื่นนะนี่ก็ปีมาเหมือนกันนะท่านผู้ชมอ่ะประเด็นคือมันไม่มีอะไรรับรองเข้าใจไหมไอ้เงินคลิปโตพวกเนี้ยเจ๊งก็เจ๊งเลย แม่งเหมือนมึงไปลงทุนไอ้ฟอร์เร็กดีอะนะฮะตอนแรกๆได้อะพอมันกลายเป็นระบบต้มตุขึ้นมาแม่งเจ๊งกระบงเลยคือจากที่วางแผนกันไว้ดิบดีนะว่าเงินคริปโตจะมาแทนที่เงินสดนะกลายเป็นว่าแม่งกลายเป็นฟอร์เร็กสดีไปกลายเป็นกลายเป็น,ก,ปนก็เรียกกกระบวนการแชร์ลูกโซ่ในสกุลเงินดิจิตอลไปหาเอาเงินดิจิตอลมาอ้างหาเด็กเล่นแชร์ลูกโซ่กันไปนะฮะแล้วไม่มีใครรับประกันไงเจ๊งก็คือเจ๊งเลยแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยพูดมายาวเฟ้ยเนี่ยคือนะฮะมันมีอีกแบบหนึ่งก็คือเงิน บล็อกเชนนะฮะก็คือคริปโตนั่นแหละแต่เป็นคริปโตที่มีชื่อตามเงินสกุลของประเทศนั้นๆแล้วมีรัฐบาลรับรองนี่อันนี้ปรากฏว่าข่าวล่าสุดครับท่านผู้ชมปูตินเนี่ยก็เรียกว่าวัยยิ่งกว่าการมานิดหนุน่มนะฮะเห็นอายุขนาดนี้แล้วนะอเมริกาเนี่ยร่ำร่ำจะทำดอลลาร์ดิจิตอลเนี่ยมานานแล้วนะแล้วก่อนหน้ารัเสเซียด้วยนะที่ทำรูเบิลดิจิตอลเนี่ยเฟดเนี่ยอยากจะทำเพราะมันจะได้เปลี่ยนดีเซตร,รบบเลยจากเงินสดกลายมาเป็นเงินดิจิตอล ปรากฏว่านักการเมืองโดยเฉพาะริพับริกันเนี่ยมาค้าหนหูจนฝาเลยด้วยเหตุผลสารพัดสารเพดําเนินการไม่ได้นะฮะแต่ปูตินวันนี้ล่าสุดที่ผมจะมาบอกเนี่ยก็คือว่าเรียบร้อยโรงเรียนหลุงปู่เลยครับอนุมัติเลยครับนะฮะว่าให้ดําเนินการเงินรูเบิลดิจิตอลได้ไปดูกันคือเกินมาจะยืดยาวนะฮะไม่ใช่อะไรก็เล่าไปฟังไปบ้างนะฮะทีนี้มาเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญแล้ว 25กรกฎาคมอันที่ข่าวที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตานะครับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินของโลกเพราะปรูตินลงนามนะฮะเมื่อวันที่24นะฮะที่จะให้ใช้เงินรูเบิลดิจิตอลนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับของรัฐบาลรัสเซียนะฮะเงินสกุลดิจิตอลของรัสเซียจะเริ่มดําเนินการนะครับภายในวันที่1สิงหาคมปีนี้เร็วเหมือนกันโอ้ยัยงไม่กี่วัน,นยองอะใช่ไหมอืม ห้าหกวันเอาแล้วอะซึ่งเงินสกุลดิจิตอลของรัเสเซียนะครับจะใช้พร้อมกับเงินรูเบิลแบบดั้งเดิมก็คือก็คือเงินเงินแบงก์อันแหละนะฮะทั้งเงินสดแล้วไม่ใช่เงินสดนะฮะในการชําระโอนนะครับหรือจะเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิตอลบนแพลตฟอร์มก็ได้นะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะดำเนินการผ่านธนาคารกลางของรัเสเซียนะนี่แต่เขาบอกว่าเงิน ดิจิตอลนั้นเนี่ยนะจะ,ะเปิดเป็นเงินฝากเงินกู้หรือรับดอกเบีย้ยจากเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยนี่อันนี้ยังยังไม่มีตรงนั้นยังไม่มีตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมนะฮะการทำธุรกรรมนะครับของเงินดิจิตอลนั้นเนี่ยก็คือผ่านระบบธนาคารกลางนะครับ CBDC นะฮะซึ่งเป็นธนาคารหรือเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่านะดูแลเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยนะฮะเป็นหลัก โดยที่ r u b e ิลดิจิตอนั้นเนี่ยถ้าทำธุรกรรมเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแต่ธุรกิจจะถูกเรียกเก็บประมาณ0.3นะครับของเงินทั้งหมดสำหรับการชำระเงินคือคนที่ใช้คงไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ภาคที่รับคงจะมีค่าดำเนินการ0.3นะครับฝ่ายที่รับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะมีตัวรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องนี้เนี่ย ก็ที่ทําให้เกิดรัเสเซียต้องเร่งในการเปิดตัวเงินด<ม>ิจิตอลก็มาจากมาตรการการคว่ำบาตรของอเมริกานั่นแหละครับนะฮะเลยบีบไกๆให้ธุรกิจของรัสเซียนั้นเนี่ยต้องหันเข้าไปหาคริปโตนะครับในการระดมทุนในการเพิ่มทุนอะไรยังไงก็ตามเพราะเงินรูเบิลแบบเดิมมันเกิด<ๆ>เขาเรียกกับภาวะชะงักงันงน,นะครับก็ต้องไปหาเงินสกุลอื่นนะฮะและทำให้ดิจิตอลฟแนนซ์แอสเซสนะครับหรือว่า DFA นั้นเนี่ยนะฮะ มันกลายเป็นตัวเลือกใหม่หรือเป็นคําตอบใหม่ของบรรดานะครับคนที่ทําธุรกิจในรัสเซียหรือคนที่ค้าขายกับประเทศรัสเซีย,ยอยู่รุ่งนี้ก็เลยเป็นเหตุผลแลวครับว่าเมื่อเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อทางมันจําเป็นต้องมาทางนี้ก็ทําให้มันเป็นกิจจาลักษณะเสียเลยดีไหมนะฮะแทนที่จะไปใช้เงินคริปโตงคริปโตอะไรซึ่งแม่งเป็นสกุลที่ไม่รู้ว่าจะเจ๊งจะกระบ,บงจะมีการอะไร อะไรนะปั่นกันจะมีการแชร์ลูกโซ่กันนะฮะจะหลอกลวงกันอะไรยังไงหรือไม่แล้วผิดพลาดอะไรยังไงขึ้นมาไม่มีใครรับรองก็ทําให้มันถูกซะเลยโดยที่เอาธนาคารกลางของรัเสเซียไปรับรองนะครับนี่นะกฎหมายที่ออกมาก็อย่างที่ว่าแะครับนะฮะก็คือใช้โอนใช้ชําระเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน,นดิจิตอลได้แต่ไม่สามารถเปิดเงินฝากนะครับนะเป็นเงินกู้หรือรับดอกเบีย้ย จาเงินสกุลดิจิตอลได้นะฮะเงินรูเบิลดิจิตอลสามารถถ่ายโอนนะครับในลักษณะของพี่นายกรรมหรือมรดกได้นะฮะนี่ย้อนกลับไปนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับธนาคารกลางของรัเสเซียนั้นเนี่ยแนะนำด้วยวมีความคิดจะใช้เงินดิจิตอลมาตั้งแต่ปี2020นะฮะโดยทำให้เกิดความแตกต่างจากเงินเสมือนจริงในรูปแบบอื่นๆเช่นบิตคอยนะฮะโดยรูเบิลดิจิตอลนั้นเนี่ยต้อง ทำให้มีความเสี่ยงน,น้อยที่สุดมีการกํากับดูแลจากหน่วยงานการเงินของรัฐนะฮะและก็มีความสัมพันธ์สนับสนุนเชื่อมโยงกับระบบเงินรูเบิลแบบดั้งเดิมนะครับนี่คำยืนยันเรื่องนี้นะครับมาจากอนาโตลีแอคคาชอฟนะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการตลาดการเงินของแห่งรัฐนะครับรับดูมาเนี่ยนะของรัสเซียก็พูดกับสื่อนะครับแนะนำชาวรัสเซีย ว่าการลงทุนในทรัพย์สินทางการของเงินดิจิตอลนะหรือว่า DFA Digital financial a s s e s s ของประเทศนะจะมีความมั่นคงกว่าการไปลงทุนในเงินคริปโตหรือเงินบิตคอยทั่วไปนะและตอนนั้นก็คือพูด บอกว่า DSA ของรัเสเซียจะถูกเร่งให้ออกนะครับและเมื่อปูตินลงนามรับรองนะก็แปลว่ารัเสเซียนั้นพร้อมเดินหน้าแลละสำหรับเงินรูเบิลดิจิตอลนะครับมีความกังวลน,นะครับมีความกังวลน,นะครับเนี่ยเรื่องของเงินคริปโตเงินบิตคอยนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนในตลาดการเงินของอเมริกานะฮะซึ่งนะฮะทำให้นักลงทุนพยายามหาทรัพย์สินทางเลือกนะที่สามารถนําเงินไปลงทุนได้บิตคอยดูจะเป็นคําตอบที่หลายคนคิดว่า ให้ความสนใจแต่บิตคอยมีความผันผวนและมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนนะั่ะตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้บิตคอยแม้ว่าจะยังอยู่นะตอนนี้แต่ความเห็นของบรรดานักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ที่กำกับดูแลเรื่องเงินรูเบิลดิจิตอลนั้นบอกว่าไม่แน่ว่าบิตคอยจะอยู่ตรงนี้ไปได้อีกยาวนานเท่าไหร่ไม่แนะนำให้มีการลงทุนแต่แนะนำชี้ชวนให้มีการเก็บ เงินนะครับเอาไว้ในลักษณะของรัพย์สินดิจิตอลของรัเสเซียดีกว่าจะมีการส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับในการออกทรัพย์สินดิจิตอลจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้ที่หันมาหา DFA นะครับของรัเสเซียนั้นเนี่ยมีความมั่นอ,อกมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนเงินที่เอามานะครับใช้ในตรงนี้นั้นเนี่ยจะไม่มีความเสียหายเหมือนกับที่เกิดขึ้นใน c ริปต o c เคอ e n เรหลายๆายแห่งที่พากันล้มระนีระนาดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปีนี้ยังยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นสภาพขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับในทางเทคนิคนะครับ Dfa นั้นก็คือ c r y ปต o c เคอ e n เรนะครับ,นะรบใช้บล็อกเชนแต่สิ่งที่ต่างออกไปจากบล็อกเชนนะครับในยี่ห้ออื่นๆในสกุลอื่นๆก็คือจะได้รับรองนะครับจากส่วนกลางของรัเสเซีย จะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางของรัเสเซียนะครับบริษัทจําเป็นต้องมาลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับตามระบบข้อมูลการเงินการคลังของประเทศรัศเสเซียอันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าปูตินก็ไม่ลังเลไมร่รอนะครับอเมริกายังมีความลา้ลาลาลังเรื่องนี้เพราะยังเถียงกันไม่จบ FED ออยากเปลี่ยนนะันักการเมืองไม่อยากให้เปลี่ยน แต่โปูตินนำร่องออกไปก่อนแล้วเปลี่ยนก่อนเลยด้วยเหตุผลที่ว่ามานั่นแหละครับว่ายัางไงก็จําเป็นต้องมาทางนี้อยู่แล้วเพราะเพื่อนแม่ใช้ขังทางเดิมก็มาทางใหม่ซะเลยถ้ามาทางใหม่ก็ทํำให้มันถูกต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจของคนที่จะมาใช้ขณะเดียวกันครับอะประเทศที่ร่ำรำว่าจะตามมาครับก็คือจีนอินเดียก็ได้เปิดตัวนะครับ C B D C นะครับแบบนําร่องแล้ว ก็ติดตามกันแล้วกันว่าจะมีหยวนดิจิตอลหรือว่ารูปีดิจิตอลตามมาอีกเมื่อไหร่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้เข้าใจว่าที่กลุ่มประชุมกลุ่มบิดนะฮะในเดือนหน้าก็น่าจะมีการน่าจะมีข่าวเรื่องนี้ออกมาด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ